นัตถิปาปังอากุพโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลาตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียว ไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัตยานุก,กูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับในเสียงนี่เกิดมาเป็นลูกกรมพราเตียกับแม่แกตายในสงครามมหาเอเชียบุรพาทั้งคู่เพราะว่าถูกสเก็ตระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ทิ้งระเบิดมาถล่มโรงงานทอผ้าของญี่ปุ่นที่ยศเสในเสงก็เลยอยู่ในความดูแลของกูสีที่เป็นน้องชายของพ่อบ้านเมืองหลังสงครามสงบนี่มันวุ่นวายและสับสนข้าวยากหมากแพงจะกินเข้าไปแต่ละมื้อก็แสนจะยากกูสีที่ว่าเนี่ยเป็นจับกังแบกข้าวสารแถบท่าเรือที่ราชวงศ์รายได้ไม่มากนะักแถมยังติดฝินเหมือนกับคนจีนทั่วไปในเวลานั้น ในเสงก็เลยมีความเป็นอยู่อย่างแรนแค้นพอสมควรที่ท่าโรงโม่ปากคลองตลาดเป็นแหล่งขายส่งผักผลไม้แหล่งใหญ่ในเสงก็ยึดอาชีพในการเก็บผักที่ร่วงหล่นจากการขนส่งแกก็เลือกผักที่ดีๆเก็บรวบรวมใส่เข่งไว้เมื่อเต็มแล้วก็จะแบกไปส่งให้อเจกตงที่คอยรับซื้อผักร่วงเพื่อนำไปเลือกเอาใบผักที่เสียเสียออกเอาแต่ผักที่ดีๆไปทำผักดองขาย วันหนึ่งวันหนึ่งในเสงก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปรบควนกูสี่ที่บางครั้งรายได้ของแกไม่ดีไม่มีเหลือไปสู่ฝิ่นแกก็จะหงุดหงิดอาลวาดเอากันในเสงหากไปขอสตังแกไปกินขนมความขยันของในเสงทําให้อจกตรงเมตตาแกก็บอกกับในเสงบอกว่าให้ไปเรียนหนังสือจีนเมื่อมีเวลาว่างเพราะจะได้มีความรู้ไม่ต้องมาแบกกระสอบข้าวสารแบบอากูสี่หรือว่ามา ต้องมาเก็บผักร่วงขายที่มันรายได้น้อยเป็นเสมียนทำงานเบาดีกว่าแกก็พาในเสงไปพบกระสินแสบักที่สอนอ่านเขียนหนังสือจีนให้กับลูกหลานคนจีนในเยาวราชอย่างเป็นล่ำเป็นสันพูดถึงเยาวราชแล้วในเสงยังจำได้ดีเมื่อสงครามโลกยุติด้วยความพ่ายแพ้ของกองทัพสมเด็จพระจกักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น จอมพลปอพิบูลสงครามถูกสัมพันธมิตรจับกลุมฐานร่วมเป็นอาญากรสงครามกับกองทัพที่มายึดเมืองไทยเป็นทางผ่านจีนมีชัยร่วมกับพันธมิตรจึงคิดว่าไทยเป็นฝ่ายแพ้สงครามชาวจีนในเยาวราชส่วนหนึ่งจึงเฉลิมฉลองชัยชนะจนเลยเถิดไปร้อนถึงทางรัฐบาลเวลานั้นต้องส่งกำลังเข้าปราบปรามจนทำให้เสียเลือดเนื้อไปส่วนหนึ่งหลังจากนั้นมาเยาวราชก็ถูกจับตามอง กิจกรรมของชาวจีนถูกเพ่งเล็งโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนก็ถูกปิดถูกคน้นจนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนต้องระงับชาวจีนที่มีเงินก็ส่งลูกหลานที่เป็นชายไปเรียนที่เมืองจีนจบกลับมาเป็นเจ้าสัวก็หลายคนการเรียนการสอนภาษาจีนก็ต้องทำแบบหลบหลบซ่อนๆแบบที่ในเสียงเรียนกับสินแสบัก เยาวราชสงบแล้วก็่มเย็นอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินประพาสเยาวราชพระสงฆ์นิกรชาวไทยเชื้อสายจีนก็พากันตั้งซุ้มรับสเสด็จอย่างมโหฬารมีการเชิดสิงโตและการละเล่นเฉลิมฉลองใหญ่โตนับแต่นั้นมาเยาวราชก็เป็นชยนัยนาทาวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวจีนโพ้นทะเลไม่เป็นรองชยัยนาทาวในสหรัฐหรือว่าโซโหในมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษ อาเจกตองไปพบกับกูสีเพื่อขอให้ในายเสงไปเรียนหนังสือกับสินแสบักไปกินนอนอยู่กับแกช่วยงานบ้านไปด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยกูซีก็ไม่ขัดข้องเพราะว่านายเสงโตพอจะดูแลตัวเองได้แล้วตัวแกก็อายุมากแบกรบับไม่ค่อยไหวไหนจะติดฟินรายได้ก็ไม่ค่อยจะดีการที่นายเสงพ้นอกไปได้นยแกก็จะได้ไม่ต้องมีภาระ นายเสงไปอยู่กับสินแสบักได้ปีกว่าๆกูสี่ก็ตายญาติแท้เดียวกันก็ช่วยทําศพนะนายเสงก็เลยเหลือตัวคนเดียวสินแสบักเห็นว่านายเสงมีเวลาว่างพอสมควรแก่ก็ให้ไปฝึกมวยจีนแล้วก็ฝากไปเรียนการเชื่อสิงโตกับคณะเชื่อสิงโตที่มีชื่อเสียงแถบวัดเล่งเลยี่การเชื่อสิงโตหลังสงครามโลกสงบเพื่องพูมาก รับงานกันไม่หวาดไหวเพราะว่าการเฉลิมฉลองของชาวจีนมักจะมีสิงโตเข้าร่วมด้วยเสมอในเสียงฝึกมวยจีนทําให้มีกําลังดีข้อแข็งแกรง่งหัดเชิดได้ไม่นานนะักก็เลื่อนจากการเชิดเท้าสิงโตมาเชิดหัวสิงโตการเชิดหัวสิงโตนั้นมีท่ามวยจีนมาผสมผสานเข้าไปต้องมีกําลังแขนดีจึงจะเชิดได้งดงามกําลังขาต้องมั่นป่ายปีนที่สูงและต่างระดับได้ดี อ่างเปาที่แขวนไว้บนที่สูงๆนี่ท้าทายให้สิงโตไต่ปลายไม้ไผ่ไปงับเอาลงมาการเชื่อสิงโตเวลานั้นประชันกันคราวละสองหรือว่าสามคณะจะต้องเชิดที่พื้นดินแล้วขึ้นเสาไปคาบอ่างเปาใครดีกว่าเร็วกว่าก็ได้ไปที่ไม่ได้ก็เสียหน้าก็เลยมักจะมีการวางมวยจีนกันนอกรอบเสมอแบบว่าสิงโตแพ้คนไม่แพ้อะไรทำนองนั้น คณะสิงโตที่นายเสงไปเรียนไปสังกัดเนี่ยมีหัวสิงโตอยู่หลายหัวแต่มีหัวหนึ่งวางไว้บนิ้่บูชาไม่นำลงมาเชิดนายเสงก็สงสัยตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ไม่กล้าถามเพราะเกรงว่าจะเป็นการสอรู้สอดเห็นไม่เข้าเรื่องแต่อยู่ไปนานๆเข้ามันอดสงสัยอยู่ไม่ไหวแกก็เลยใช้อยุะเป็นสื่อจนกระทั่งอแปะยงทนเสาซีไม่ได้ก็เลยแอบเล่าให้ฟังแปะยงแกเล่าว่าหัวสิงโตที่ว่านี้ ทำแล้วก็นําเข้ามาจากเมืองจีนประกอบพิธีอย่างดีเมื่อนํามาไว้ในคณะก็มีการเส้นด้วยเครื่องเส้นและสุราถูกต้องทุกประการมีการนําไปเชิดหลายงานด้วยกันคนที่เชิดประจําชื่ออังด้วยเฮียงเป็นหนุ่มมาจากเมืองจีนตั้งแต่เด็กๆเ,เจ้าของคณะสิงโตเมตตาเห็นว่าหน่วยก้านดีแต่ว่าเฮียงเนี่ยติดจะอวดดีแล้วก็ยะโสถือว่ามีฝีมือและเจ้าของคณะไว้ใจก็เลยละเลยประเพณี จะออกเชิดแต่ละทีก็ไม่ค่อยจะเคร่งครัดเรื่องพิธีจนเจ้าของคณะต้องเตือนสติแต่ก็ทําดีไปได้พักนึงก็กลับมาเป็นอย่างเดิมอีกไม่แต่เท่านั้นยังกินเหล้าไม่ค่อยซ้อมถือว่าตัวเองเก่งหาตัวจับยากมีคนอยากได้ไปอยู่ด้วยหลายคณะที่สุดวันที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดก็มาถึงจนได้ เจ้าสุวแทแต่รายหนึ่งจัดงานแสยิตเชิญคณะสิงโตในเยาวราชทั้งหมดมาประชันกันโดยมีอ่างเปาสูงแล้วก็ถือเป็นการชิงความเป็นยอดเจ้าของคณะสิงโตซาแซต้นสังกาดของเฮียอังก็เรียกให้เฮียอังซ้อมให้หนักเพราะว่างานนี้แพ้ชนะกันที่ความสูงของไม้ไผ่ที่จะขึ้นไปคาบอ่างเปาแต่ว่าเฮียอังแกทรนงในฝีมือแกไม่ซ้อม แถมยังบอกกับเจ้าของคณะว่าจะเชิดให้ซาแซเป็นครั้งสุดท้ายเอาชัยมาให้แล้วจะตั้งคณะสิงโตของตัวเองเพราะมีนายทุนหนุนหลังเท่าแก่เสียวถึงกับน้ำตาซึมเพราะแกรักเฮียอังเหมือนลูกเหมือนหลานวันงานมาถึงสิงโตแต่ละคณะประชันกันจนค่อยคอยค,อยคัดออกไปจากการแข่งขันเหลืออยู่สองคณะคือซาแซกับโอเล้งที่ประชันกันที่ความสูงจากไม้ไผ่สองลำกลายเป็นสามลำสูงลิว่ว คณะโอเลี้ยงสู้เต็มที่แต่ไม่ไหวซาแช่ต้องเชิดขึ้นไปคาบอ่งางเปาที่ความสูงสี่ลำโดยมีอ่งางเปาผูกปลายไม้ยื่นออกมาจากตึกเป็นสำคัญเสียงกลองรัวเป็นจังหวะเฮอังก็คว้าหัวสิงโตสวมแล้วก็เชิดบนดินจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปบนลำไม้ไผ่ที่มีคนประคองอยู่ด้านล่างผู้คนก็แหงนขึ้นไปมองดูร่างของเฮอังที่เชิดสิงโตขึ้นไปที่ปลายไม้ไผ่ ช่วงสุดท้ายยืดตัวขึ้นเอื้อมมือไปดึงห่ออั้งเป่ากระชากออกจากที่แขวนจะเป็นเพราะเชือกที่ผูกนี่มันเหนียวด้วยเฮียอังแกลทรนงไม่ได้ซ้อมกำลังขาและแขนให้ดีเสียงผู้คนร้องเอะอที่เป็นผู้หญิงก็ร้องกรีดเมื่อร่างของเฮียอังร่วงจากปลายไม้ไผ่พร้อมกับหัวสิงโตคนที่อยู่หางเกาะไว้ได้แล้วก็ปล่อยตัวสิงโตเพื่อเอาตัวรอดเฮียอังหล่นลงมานอนเลือดท่วมตัวคอหัก กระโหลกแตกกระดูกหักทั่วตัวมือ,อยังกำห่ออั้งเปาแน่นก็พาส่งโรงพยาบาลกลางไม่นานแกก็ขาดใจตายเท่าแกเสียวแกร้องไห้เสียดายชีวิตเฮียอังแกจัดงานศพให้เฮียอังจนเรียบร้อยหัวสิงโตหัวนั้นก็ถูกเก็บขึ้นไม่นำออกมาเชิดอีกถือว่าเป็นหัวสิงโตที่ไม่เป็นมงคลอีกต่อไปมีเสียงเล่าลือว่าเฮียอังแกสิงอยู่ในหัวสิงโต ต้องให้หลวงจีนที่วัดเล่งเลยยี่เขียนหูสะกดวิญญาณเอาไว้ไม่ให้อาระวาในายเสงก็เลยมีโอกาสได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของหัวสิงโตดังกล่าวเท่าแก่เสียวตายไปแล้วลูกหลานแกมาดูแลแทนในายเสงก็ฝึกหัดจนได้เป็นคนเชิดหัวเอ่าจะว่านายเสงกับเพียอังมีอะไรที่เหมือนกันก็พูดได้นายเสงมันฝึกซ้อม ไม่ทรนงในฝีมือแต่ความรันความถือดีไม่เชื่อในเรื่องสิ่งเล่นลับนะก็ปรากฏว่าในเสงเหมือนกับเฮียงคิดเสมอว่าถ้าหากว่าได้สวมหัวสิงโตนั้นเชิดก็จะมีโชคดีแล้วก็จะเป็นเฮียงคนที่สองในเสงเป็นลูกกัมพร้าไม่มีใครมาสอนเกี่ยวกับเรื่องความเร้นลับหรือว่าธรรมเนียมอะไรที่มันโบราณแกมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเชิดเป็นหางชื่ออาตอง อาตรงนี่ก็เป็นคนหำหำเหมือนกันเมื่อในเสงปปารบว่าจะหาทางเอาหัวสิงโตลงมาเชิดอาตรงก็เห็นดีเห็นงามก็รอโอกาสดีคืนนั้นมีงานประจําปีวัดเกาะชาวคณะสิงโตก็ไปเที่ยวงานกันหมดในเสงกับอาตรงก็อาสาเฝ้าสํานักในเสงกับอาตรงเห็นปลอดคนก็ช่วยกันยกหัวสิงโตลงมาปัดปุ่นโดยไม่ได้ทันดูว่ามีกระดาษสีแดงมีอักขระจีนเขียนไว้ปลิวหล่นลงมา เสร็จแล้วในเสงก็ยกขึ้นสวมหัวอตงเข้าสวมหางทั้งสองคนก็เชิดกันสนุกสนานโดยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาเชิดจนเหนื่อยก็เลยเอาหัวสิงโตไปวางไว้ที่เดิมพากันไปนั่งหอบพักใหญ่ก็หายเหนื่อยพอหันกลับไปที่หัวสิงโตมันกลิ้งตกลงมาจากแท่นที่วางเหมือนกับมีใครจับเหวี่งลงมาในเสงกับอตงก็ช่วยกันเก็บขึ้นมาวางไว้ใหม่พอเดินคล้อยหลังมามันก็กลิ้งตกลงมาอีกอ่ะ ในเสงกะตงก็ช่วยกันเอาขึ้นวางไว้ที่เดิมอีกครั้งคราวนี้ยืนจ้องดูตาไม่กระพริบเกิดมาแกไม่เคยพบเห็นเจออะไรแบบนี้มาก่อนหัวสิงโตมันลอยขึ้นมาได้เองแล้วกลิ้งลงมาที่พื้นหัวมันลอยขึ้นเองได้พร้อมทั้งหางมันเหมือนกับมีคนมาเชิดหัวสิงโตนะหันมาทางในเสงกะตงตาสิงโตล,ลืมขึ้นลงเป็นยังวะแต่มันไม่ใช่ตาสิงโตมันเป็นตาคนที่เหลือกลานด้วยความกลัว หน้าสิงโตกลายเป็นหน้าคนที่เละไปะด้วยเลือดมีมันสมองสีขาวไหลปนออกมาตลอดเวลาเสียงสิงโตครางฮือฮือสลับกับโอยโอยในเสียงออกวิ่งนำหน้าไปก่อนมีอาตงตามหลังมาติดติดพอออกพ้นที่เก็บหัวสิงโตมาที่ลานโล่งสำหรับซ้อมร่างของชายจีนนุ่งกางเกงดำเสื้อขาวชุดเชิดสิงโตยืนอยู่กลางลานหัวเละเลือดท่วมตัวในมือถือห่อผ้าแดงใส่อั้งเปา นั่นคือภาพสุดท้ายก่อนที่นายเสงจะหมดสติไปแกนอนหมดสติอยู่จนคนในคณะกลับมาพบยดช่วยกันแก้ไขจนฟื้นแล้วก็ประคองไปพักผ่อนตอนเช้าหลังจากกินข้าวแล้วเท่าแก่โซก็เรียกนายเสงไปสอบสวนแกเอากระดาษสีแดงมีอักขระจีนมาวางตรงหน้านายเสงในายเสงจึงสารภาพว่าทำอะไรลงไปบ้างเท่าแก่โซก็เอะอะอยู่นานกว่าจะหายโมโห แกก็บอกเฮียอังแกไม่เคยอาราวาดมานานนะหลังจากหลวงจีนวัดเล็งในยี่ลงหูมาปิดที่หัวสิงโตหรือไปเอาหัวสิงโตมาเล่นหูมันหลุดหรือก็เลยเจอดีต่อไปนี้หรืออย่าทําอย่างนี้อีกนะทุกวันนี้ในเสงแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เลิกเชิดสิงโตแล้วแต่ว่ามาเป็นผู้ฝึกนักเชิดรุ่นต่อมา หัวสิงโตหัวนั่นเก่ามากจนหมดอายุทางเจ้าของก็เอามาเผาพร้อมกับกระดาษเงินกระดาษทองอุทิศให้เหยอังซึ่งเป็นนักเชิดที่ดีที่สุดเท่าที่คณะเคยมีมาแล้วก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีตายในหน้าที่ขณะเชิดสิงโตที่ขว้าอังเปาได้สำเร็จทำให้ซาแซนี่เป็นสุดยอดคณะสิงโตในปีนั้นครับ ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันวันนี้คือคุณสุเทพคุณสุเทพเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่แกอายุแค่สักสิบขวบเท่าน,นั้นเอง คือประมาณกลางเดือนเมษายนปี2、5 2 0พ่อของแกซึ่งปกติแล้วเป็นคนแข็งแรงก็ล้มเจ็บลงโดยที่ไม่มีอาการอะไรที่แสดงให้รู้มาก่อนว่าจะหนักเสร็จแล้วพอเริ่มป่วยนี่ก็หนักหนักเลยหนักขึ้นทุกทีทุกทีทั้งทั้งที่ทางบ้านก็ได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีแม้แต่หมอที่ทำการรักษาอยู่ในเวลานั้นก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าอาการป่วยของพ่อเนี่ยกลับสุดหนักลงแล้วในที่สุดพ่อคุณสุเทพก็เสียชีวิตลงเนื่องจากอาการเจ็บป่วยนั่นเองเหตุการณ์นี้ก็นำความเศร้าโศกมาให้กับครอบครัวไม่ใช่น้อยเพราะครอบครัวของคุณสุเทพตอนนั้นก็มีพี่ๆน้องๆอยู่เก้าคนนะหลังจากที่พ่อเสียชีวิตลงแล้วการเลี้ยงดูครอบครัวก็จะต้องตกอยู่กับแม่แต่เพียงคนเดียว บรรดาพี่ๆน้องๆรวมทั้งตัวคุณสุเทพเองกำลังเรียนทุกคนเมื่อตอนที่พ่อเสียชีวิตลงในงานศพก็จัดขึ้นที่บ้านโดยงานศพนี้ก็มีญาติผู้ใหญ่ทั้งทางพ่อทางแม่มาเป็นจำนวนมากหลังจากที่ได้ทำพิธีต่างๆทั้งในช่วงบ่ายช่วงกลางคืนในวันแรกผ่านไปรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของงาน คุณสุเทพจำได้ว่าเป็นเวลาประมาณ8ดโมงเช้าก็เห็นฝูงพึ่งที่มีขนาดใหญ่มากฝูงหนึ่งเริ่มบินเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งติดกับที่ตั้งรูปบูชาของพ่อคุณสุเทพและพึ่งเหล่านั้นก็ไปเกาะอยู่ที่ข้างรูปของพ่อเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นก็สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนที่มาในงานเป็นอย่างมากเพราะว่าพึ่งที่บินมาเกาะอยู่เนี่ยไม่ได้บินไปไหนเลย ตลอดระยะเวลา6วันที่ได้มีการสวดศพตามธรรมเนียมประเพณีและเมื่อจัดงานศพได้6วันแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะถึงวันออกศพแล้วก็ในวันออกศพของพ่อนั้นก็ได้กําหนดเวลาให้นําศพออกจากบ้านเวลาบ่ายโมงพอดีซึ่งก็มีผู้มีเกียรติมาร่วมงานในในงานนี้มากมายช่วงก่อนเวลาบ่ายโมงนั่นเองความแปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นอีก โดยทุกคนที่มาร่วมในงานต่างก็แปลกใจไปตามๆกันเมื่อได้เห็นฝูงพึ่งขนาดใหญ่ที่เกาะอยู่ที่ข้างรูปบูชาของพ่อคุณสุเทพตลอดระยะเวลา6วันเนี่ยเริ่มบินออกไปทางหน้าต่างโดยที่ไม่ต้องไล่แล้วพึ่งเหล่านั้นก็ไม่ทำร้ายใครเลยนะตอนที่เริ่มพิธีเพื่อที่จะย้ายรูปบูชาพ่อนั่นนะ เพิ่งก็บินทยอยออกทยอยออกไปจกนกระทั่งหมดนะเมื่อได้เวลาออกศพพวกลูกๆทุกคนก็ได้เริ่มเคลื่อนศพออกจากบ้านเพื่อจะนําไปฝังอย่างวัดที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงวัดก็นําศพขึ้นบนสลาเพื่อประกอบพิธีเมื่อพระได้ทําพิธีสวดทางศาสนาเสร็จแล้วก็นําศพลงจากสลาเพื่อที่จะนําไปฝังแล้วทุกคนก็ต้องพบกับความแปลกใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงหลุมฝังศพ ทุกคนก็ได้เห็นฝูงพึ่งที่บินออกจากบ้านเนี่ยมาบินวนเวียนอยู่ที่หลุมฝังศพแล้วก็บินไปเกาะอยู่ที่ต้นโพข้างหลุมฝังศพนั่นเองทุกคนที่มาในงานก็ต่างพาคันพูดกันว่าเป็นวิญญาณของพ่อคุณสุเทพนะแล้วก็งานศพของพ่อตอนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยลงแล้วต่อจากนั้นมาคุณสุเทพก็ไปทําบุญที่วัดเสมอแล้วก็ได้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพของพ่อด้วย ก็ยังเห็นพึ่งฝูงนั้นเกาะอยู่ที่ต้นโพตลอดระยะเวลาร้อยวันที่พ่อได้เสียชีวิตไปพอครบร้อยวันแล้วทางบ้านก็ได้มีการประกอบพิธีเส้นไหว้วิญญาณของพ่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งในงานครั้งนี้ก็จะมีแต่ญาติพี่น้องสนิทสนิทเท่านั้นที่มาร่วมในงานอยู่ทําบุญร้อยวันคุณสุเทพรวมทั้งญาติญาติที่มาในงานก็ได้เห็นฝูงพึ่งบินมาเกาะที่บริเวณบ้านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทุกคนต่างก็พูดกันเหมือนเคยว่าเป็นวิญญาณของพ่อซึ่งยังคงห่วงครอบครัวอยู่หลังจากทำพิธีร้อยวันเสร็จแล้วนะพึ่งที่เกาะอยู่บริเวณบ้านก็บินหายไปหลังจากวันงานผ่านไปแล้วคุณสุเทพก็นำอาหารไปทำบุญที่วัดก็เข้าไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อเหมือนเคยแต่ว่าก็ไม่เห็นพึ่งเกาะอยู่ที่ต้นโพนั้นอีกเลยหลังจากที่วันงานร้อยวันผ่านไปคุณสุเทพก็เชื่อว่าวิญญาณน,นั้นมีจริง แล้วก็คิดว่าความรักของพ่อแม่นั้นไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายจากไปแล้วก็ตามยังรักแล้วก็เป็นห่วงลูกเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงคุณสุเทพเล่าให้ฟังครับมีอยู่อีกเรื่องหนึง่งท่านบู้ฟังอ่าเรื่องนี้คุณสุพจ์ แกไปบวชพระเป็นประสบการณ์เมื่อตอนที่แกไปบวชพระอยู่ที่วัดที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคุณสุพจน์บอกว่าแกมีความภาคภูมิใจมากในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายก็คือการได้บวชเป็นพระในบวรพุทธศาสนาชาวไทยทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ถือกันเป็นประเพณีเมื่อลูกชายมีความปรารถนา จะบวชเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมากแก่พ่อแม่เป็นที่สุดเลยปี2 5 0 9น้นั่นคุณสุพจน์ลาบวชได้4เดือนทางการเขาก็อนุมัติเรียบร้อยทางบ้านคือพ่อแม่น้องก็ดีใจกันใหญ่จะได้จัดงานบุญก็เตรียมงานกันเต็มที่งานบวชก็ผ่านไปด้วยดีนับว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะก็เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยรับราชการเป็นครูใหญ่ ที่โรงเรียนในหมู่บ้านนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนผู้เคารพนับถือมาร่วมงานมากเกินความคาดหมายทีนี้จากเพศคารวะาของคุณสุพจน์ก็มาสู่เพศบพรรปชิตชีวิตพระนี่เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในกฎวินัยสงฆ์คือศีล227ข้อข้อปฏิบัติข้อวัดมากมายใครที่ไม่เคยบวชก็ยากทีเข้าใจวัดจิจามันสาเป็นวัดหมู่บ้านในอำเภอสองพี่น้องที่ว่าเนี่ย ชาวมอญส,สมัยรุ่นปู่ย่าตายายที่อพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีเขาศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างไว้ระยะหลังวัดก็ขาดการดูแลรักษาก็ปล่อยกุฏิสลาชำรุดทุดโทรมไปมากเนื่องด้วยท่านเจ้าวาดองค์เก่าท่านมรณภาพไปชาวบ้านก็ได้นิมนต์สมพันจากวัดอื่นมาจำพรรษาแล้วก็รักษาการไว้ชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร รอบบริเวณวัดนี่รกครึ้มไปด้วยพันไม้นานา,นาชนิดมีทั้งต้นลานต้นสแกดงไผ่เป็นที่อาศัยของสัตว์จำพวกกระรอกกระแตกระต่ายป่าชมดุดยีเห็นพังพรโดยเฉพาะนกนี่ชุมมากเมื่อพระที่มา,ารักษาการรักษาตำแหน่ง เจ้าวาดชั่วคราวกลับไปจำพรรษาที่วัดเดิมของท่านก็ทําให้ขาดผู้นําสงฆ์ชาวบ้านก็ต้องนิมนต์พระมาจากวัดเจ้าอามฝั่งธนบุรีมาเป็นเจ้าวาดชื่อพระอาจารย์ประสิทธิ์ท่านเป็นคนในหมู่บ้านแห่งเนี้แต่ว่าไปบวชเรียนจำพรรษาอยู่ที่วัดเจ้าอามธนบุรีนี่เกือบสิบปีแล้วพระอาจารย์ประสิทธิ์นี่ท่านเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาท่านก็ได้เร่งการปรับปรุงซ่อมแซมวัดเป็นการใหญ่ระดมพระเนนตลอดจนชาวบ้านช่วยกันหักร่างถังพง ซ่อมแซมกุฏิศาลาชนิดหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวเหน็ดเหนื่อยกันทั้งพระทั้งเนนชาวบ้านพระบวชใหม่เนี่ไม่เป็นอันได้ท่องหนังสือส่วนมน์แต่ว่าวัดก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมมากระยะหลังนี้ท่านเจ้าวาดเห็นพระเนนตรากตามงานกันมากก็เปิดโอกาสให้ศึกษาพระธรรมวินยัยท่องหนังสือส่วนมน์แล้วก็พักผ่อนกันตามสมควรวัดเนี่ยแปลกกว่าวัดอื่นคือมีป่าช้ารอบวัด โดยย้ายทิศทางมาหลายครั้งจนรอบวัดแล้วครั้งแรกก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกสภาพป่าช้าในขณะนั้นก็รกด้วยวัชพืชทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เงียบวังเวงน่ากลัวมีหลุมฝังศพมากมายว่ากันว่าป่าช้าที่วัดเนี่ยดุนักคือผู้ร้ายที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตาย ก็มักจะนํามาฝังที่ปา่าช้าแห่งเนี้เป็นประจําเคยมีอดีตเจ้าว,วาดองค์หนึ่งชื่ออาจารย์กรีดเข้าไปนั่งกรรมฐานตอนกลางคืนแล้วท่าไหนไม่รู้กรรมฐานแตกตกใจจนเสียสมาธิพราถูกวิญญาณผีใต้หงรบกวนทําให้กลายเป็นจิตไม่ปกติภายหลังต้องลาศิกขาปัจจุบันนี้ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วกุฏิของพระสุพจน์ที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านทิศตะวันตกติดกับดงลานแล้วก็ต้นมะขามใหญ่ สมัยก่อนเนี่เคยเป็นป่าช้าเก่าคืนนั่นตอนดึกแล้วหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิได้พักใหญ่ก็เข้านอนแต่ว่าก็ยังไม่หลับท่านก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาก็ปลุกเจ้าแท่งเด็กวัดที่นอนอยู่ด้วยกันไปเป็นเพื่อนสมัยนั้นส้วมนี่ยังเป็นแบบฐานอยู่ลึกก็ไปในดงลานนะหลวงพี่สุพจน์นี่ท่านก็ไปเข้าส้วมเจ้าแท่งก็ปวดทุกข์ในดงหญ้าข้างทางกันแหละ นี่พอเสร็จกิจก็ขึ้นกุฏิเข้านอนพอเคลิ้มกําลังจะหลับได้ยินเสียงเจ้าแท่งร้องครางก็จุดตะเกียงน้ํามันส่องดูเห็นเจ้าแท่งนะเอามือกุมทองนอนบิดตัวไปบิดตัวมาสแสดงอาการปวดท้องก็เลยหายาให้กินแต่ว่าอาการก็ไม่ทุเลากลับยิ่งทุรนทุรายมากขึ้นก็เลยต้องไปตามพระอาจารย์ประสิทธิ์มาดูอาการท่านบอกว่านี่ไม่ใช่อาการปวดท้องธรรมดาเมื่อมีพระเนนมาดูกันหลายองค์ เจ้าแท่งก็ยิ่งทำกิริยาแปลกประหลาดดิ้นผงผางตัวสัน่นแลบลิ้นปลิ้นตาบ้างทำกิริยาหึดหัดโกรธจัดบ้างบางครั้งก็พูดเป็นเสียงผู้ชายบางครั้งก็เสียงผู้หญิงมีใจความก็ว่าไวเด็กคนนี้มันดูถูกกูนักมันขี้รถกูต้องเอาให้ตายพระอาจารย์ประสิทธิ์ท่านก็ถามว่าออโยมาเป็นใครอ่ะมาจากไหนต้องการอะไรอาตมาขอบิณฑบาตขอโทษกัเด็กมันด้วย มันคงไม่เจตนาเจ้าแท่งที่ถูกวิญญาณเข้าสิงกับพูดเป็นเสียงผู้ชายสลับกับเสียงผู้หญิงสรุปว่าทั้งสองเนี่ยเป็นผัวเมียชาวกะเรี่ยงอยู่หมู่บ้านใกล้วัดนี่แหละตายมาหลายปีแล้วลูกหลานย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดศพถูกฝังลืมยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเผาตามประเพณีเขาก็บอกว่าเมื่อพระคุณเจ้าขอร้องก็จะให้อภัยเด็กแต่ว่าขอร้องให้เป็นธุระจัดการเรื่องศพ ของตัวทั้งสองผัวเมียด้วยที่ใต้กระดูกมีพานทองอยู่ใบหนึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ขอยกให้ทางวัดไว้ขายเอาเงินมาบุรณะวัดเพื่อเป็นบุญกุศลจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีพูดจบวิญญาณก็ออกจากร่างของเด็กชายแท่งไปรุ่งขึ้นตอนสายพระอาจารย์ประสิทธิ์ก็ให้คนไปตามยายรุ่มมาเพื่อสอบถามคือยายรุ่มคนนี้เป็นคนเชื้อสายชาวกรี่ยงอายุแกมากแล้แกรู้เรื่องนี้ดี ยายรุ่มก็เล่าบอกว่ามีชาวกระเรียงในหมู่บ้านเป็นฝีดาดตายนานหลายปีแล้วศพยังไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาเผาลูกหลานญาติพี่น้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดศพสองผัวเมียนี่ฝังคู่กันแล้วก็ถูกฝังลืมมาจนทุกวันนี้จําไม่ได้้วยว่าฝังไว้ตรงไหนพระอาจารย์ประสิทธิ์ก็ให้คนขุดศพตอนบ่ายวันนั้นที่ตรงนั้นเป็นแองยาวคู่กันถูกฝังมานานจนดินยุบก็ได้กระดูกผุผ ก็แบ่งแยกออกเป็นสองกองขุดลึกไปอีกประมาณศอกเศษก็พบหีบเหล็กเก่าๆใบหนึ่งในหีบมีพานทองขนาดย่อมๆใบหนึ่งเป็นทองคําแท้มรณายกวัดก็เลยซื้อไว้เป็นเงินจำนวนหมื่นบาทแล้วก็มอบพานทองให้เป็นสมบัติแก่วัดห้ามซื้อขายนะกระดูกผีชาวกะเรียงสองคนผัวเมียถูกนำมาจัดก,การเผาให้ตามประเพณีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เป็นที่เรียบร้อย สมความปรารถนาของวิญญาณทั้งสองตอนนี้ก็คงจะไปผุดไปเกิดแล้วล่ะครับนี่พระสุพจน์ท่านเล่าให้ฟังครับ